สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับตามภาษาคนชอบเล่นคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับวันนี้มีคนสอบถามมานะครับเพื่อนเฟซนะครับหรือว่าแฟนเพจนะครับที่ติดตามผมมานะครับเขาก็ถามว่านะครับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นะครับประกอบนะครับเลือกซื้อยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเรื่องอะไรนี้จะยังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงในข่าวต่อไปนะครับว่าเลือกสเปคยังไงใช้งานยังไงนะครับหรือว่าเลือกแบบไหนนะครับค่อยคุยกันรายละเอียดอีกทีนะครับเพราะว่าสเปคต่างๆมันต้องลงลึกนะครับว่าจะเอาเล่นเกมไหมนะครับหรือว่าเอาทำงานนะครับหรือว่าทำงานทั่วไปนะครับแล้วก็เราจะเลือกยี่ห้อไหนดียังไงเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบครับวันนี้มาคุยกันเรื่องถ้าเกิดเราจะซื้อคอมประกอบสักเครื่องนึงนะครับเราควรมีข้อควรจำยังไงนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับอย่างแรกนะครับเอาการรับประกันของคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมานะครับอย่างผมนะครับไอ้ตัวนี้นะครับคอมเครื่องนี้นะครับผมซื้อมานะครับประมาณไม่ต่ำ10ปีนะครับจากคลิปที่แล้วก็ได้คุยไปแล้วนะครับก็ถือว่านานนะครับตั้งแต่สมัยลูกผมเล่นนะครับจนตรงนี้ลูกผมก็ไปเรียนต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับคอมเครื่องนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับอย่างแรกนะครับการรับประกันนะครับของร้านนะครับสมมุติว่าผมอยู่ลำพูนนะครับหรือว่าอยู่เชียงใหม่นะครับอย่าซื้อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลจากเรามากเกินไปครับอย่างแรกจำไว้เลยนะครับเพราะเคยโดนมาแล้วนะครับสมมุติผมเมื่อก่อนผมอยู่แพร่นะครับมาซื้อลำพูนนะครับสมมุตินะครับตอนนั้นผมยังอยู่ที่แพร่อยู่นะครับไปอยู่บ้านแฟนครับช่วงนึงครับเวลาซื้อของมาแล้วซื้อที่ลำพูนหรือว่าเชียงใหม่นะครับเวลามันมีปัญหาหรือว่ามีการเคลมหรือว่าเราจะเข้ามาหาที่ร้านนะครับมันก็ลําบากครับเพราะว่าต้องเดินทางมาถึงที่ร้านเขานะครับแต่ถ้าเป็นพวกทีวีแล้วก็ฝากร้านซ่อมได้นะครับอย่างประเภทคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดเราจะมาลงโปรแกรมฟรีที่ร้านเชียงใหม่หรือลำพูนเราก็ต้องเอาขึ้นมาลงโปรแกรมที่ลำพูนเชียงใหม่นะครับหรือว่าถ้าเราจะลงที่แพร่เลยเราก็จะเสียเงินนะครับครับประการแรกเราก็ต้องเลือกกับการรับประกันของคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับว่ามันรับประกันยังไงนะครับแล้วก็ยังตัวนี้นะครับครับเขาบอกว่าประกอบที่ร้านเขานะครับที่เชียงใหม่นะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานจนพังกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับเนี่ยที่จริงผมก็ไม่รู้ว่ามันรับประกันยังไงนะครับเมื่อวานนะครับเอิญคอมผมมีปัญหามันค้างนะครับโปรแกรมไม่ดีนะครับเพราะผมใช้ตั้งแต่ Windows XP มาแล้วนะครับเมื่อวานก็เลยตัดสินใจขึ้นไปเชียงใหม่นะครับครับร้านก็รับประกันดีมากนะครับลงโปรแกรมฟรีนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับฟังผมก่อนครับครั้งแรกนะครับร้านที่เราจะซื้อนะครับต้องลงโปรแกรมฟรีนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับอย่างนี้ผมซื้อเชียงใหม่มานะครับตั้งแต่มีปัญหามานี่คือไม่เคยเสียค่าโปรแกรมเลยนะครับไปถึงร้านก็ฟรีนะครับ10กว่าปีมาแล้วนะครับฟรีตลอดนะครับไม่เคยเสียเงินค่าลงโปรแกรมร้านเทคแคร์ดีนะครับนะครับเอาง่ายๆนะครับคอมเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนเคสมาแล้ว1รอบครับเปลี่ยนที่ไหนก็ช่างนะครับครับจากร้านเดิมที่ผมซื้อมา4ปีที่แล้วเหลือแค่ CPU นะครับนี่ครับ CPU กับฮาร์ดดิสก์นะครับครับ CD ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนร้านอื่นเขาไม่ว่านะครับตัวนี้นะครับตัวเสียบเมมนะครับร้านอื่นไม่ว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งเครื่องครับที่ผมยังคงอยู่ที่ผมซื้อจากร้านเขาก็จะมีอยู่มีฮาร์ดดิสก์1ตัวนะครับแล้วก็ CPU นะครับเมนบอร์ดเปลี่ยนร้านอื่นไปแล้วนะครับครับแล้วก็ DVD CD ไลท์ก็ไปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่2อย่างนะครับแต่ผมอุ้มไปร้านเดิมครับร้านเดิมบอกไม่มีปัญหาครับครับเหลือแค่ CPU กับฮาร์ดดิสก์ที่เป็นของร้านเขานอกนั้นด้านนอกมันก็เคยเปลี่ยนทุกอย่างมา
หลายรอบมากเลยนะครับเหลือแต่โครงครับเขาก็ยังรับประกันอายุการใช้งานนะครับจนกว่าคอมเครื่องนี้จะพังจะเสียนะครับก็ถือเป็นลูกค้าเขาอยู่นะครับร้านนี้ดีจริงครับนะครับเวลาเราจะเลือกคอมสักเครื่องครับอย่าลืมจําไว้เลยนะครับถามร้านก่อนเลยนะครับการรับประกันการลงโปรแกรมเป็นยังไงมั่งนะครับนะครับต้องดูก่อนนะครับผมเลือกร้านนี้นะครับร้านประจําผมเลยนะครับที่เชียงใหม่ครับโปรแกรมไม่ต้องห่วงฟรีตลอดครับเมื่อวานผมไปเชียงใหม่นะครับผมเอาวางไว้นะครับผมกะว่าเมื่อวานตั้งงบไปนะครับว่าจะไปซื้อคอมสักเครื่องครับเพราะว่าเครื่องนี้มันก็นานนะครับกะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆผมเตรียมตังค์นี้จากบ้านมาแล้วครับว่าจะเอาคอมเครื่องใหม่ยังไงก็จะเอาใหม่นะครับเมื่อวานครับแฟนก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆครับก็จะให้ร้านประจําผมครับประกอบคอมใหม่ให้อีก1เครื่องครับเพื่อไปใช้งานครับเพราะว่าคอมเครื่องนี้มันก็นานเกินไปนับ10กว่าปีมันอาจจะอืดจะช้านะครับนะครับพอผมไปถึงครับไปถามเจ้าของร้านนะครับบอกว่าลองเช็คดูหน่อยนะครับว่าคอมเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับแต่ผมก็ถามสเปคคอมรุ่นใหม่คือถามเหมือนเราจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับหรือว่าจะประกอบใหม่แบบนั้นเลยนะครับร้านก็แนะนำนะครับแบบนั้นดีแบบนั้นดีสเปคนั้นดีแบบนั้นดีนะครับแต่ช่างเขาก็ออกมานะครับช่างออกมาช่างบอกว่าขอเช็คเครื่องนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดมันลงโปรแกรมได้นะครับหรือว่ามันยังใช้ดีนะครับพี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนโหผมตกใจเลยครับร้านดีอย่างนี้ก็มีนะครับก็เมื่อวานผมกะเลยนะครับกะกับแฟนคุยกันในรถเลยนะครับว่าถ้าคอมเครื่องนี้นะครับหลังจากใช้มา10กว่าปีถ้ามันไม่ดีแล้วนะหรือว่ามันลงโปรแกรมไปยังไงแล้วมันก็อืดนะครับผมจะเปลี่ยนครับยังไงเมื่อวานในใจเปลี่ยนแน่นอ นครับแล้วก็เลยคุยกับแฟนว่าให้ร้านเช็คดูก่อนนะครับร้านไปถึงร้านโอ้โหบอกเขาบอกว่าพี่นะครับคอมเครื่องนี้ลงโปรแกรมได้อยู่นะครับตกใจนะครับนี่ครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่เอานะครับเดี๋ยววันหน้าถ้ามันเสียอีกรอบครับปีหน้าหรือว่าปีต่อไปค่อยมาเอาใหม่นะครับแฟนชอบใจนะบอกว่าร้านดีอย่างนี้ก็มีเหลือนะครับนะครับเจ้าของร้านยิ้มเลยนะครับลูกน้องออกมานะครับเอาคอมเครื่องนี้เข้าไปเช็คด้านในนะครับมันบอกว่าพี่ลงโปรแกรมได้อยู่พี่แต่ใช้ Windows 10ไม่ได้นะครับต้องใช้7ผมก็บอกไม่เป็นไรครับขอใช้งานได้ก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับเขาก็บอกว่างี้ครับงั้นน้องเอาไปลงก่อนแล้วกันถ้าคอมมันมีปัญหาอีกรอบผมค่อยซื้อใหม่ครับวันนี้ผมยังไม่ซื้อแล้วกันเนาะเพราะว่ามันใช้ได้อยู่น้อยครับเจ้าของร้านยิ้มเลยนะครับครับไม่รู้ว่ายิ้มดีใจหรือว่ายังไงครับลูกน้องบอกว่าคอมเครื่องนี้ใช้งานได้อยู่ครับลงโปรแกรมได้อยู่นะครับแต่ใช้งานได้อีกนานนะครับว่าอย่างงี้นะครับสรุปเลยนะครับร้านนี้นะครับที่ผมซื้อมาเจ๋งมากนะครับการรับประกันดีมากนะครับขนาดจะไปซื้อคอมใหม่มันเขายังไม่แนะนำซื้อใหม่นะครับถ้ามันไม่เสียจริงๆครับยอมรับเลยนะครับครับร้านเชียงใหม่นะครับตัวนี้ผมไปคอมพาซ่านะครับนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าร้านอะไรยังไงผมจะแนะนำไปนะครับก็ลองพิมพ์มาถามได้นะครับใต้ข้อความได้ครับว่าร้านที่ผมไปเปลี่ยนที่เชียงใหม่ที่ไปประกอบคอมมาร้านไหนดียังไงก็ลองพิมพ์เข้ามาในข้อความใต้คลิปก็ได้ครับเผื่อผมจะแนะนำครับสำหรับคนอยู่แถวลำพูนเชียงใหม่ครับผมจะบอกร้านไปเลยครับตรงหลังไมค์นะครับว่าร้านไหนดียังไงแนะนำผมได้นะครับผมจะแนะนำให้ฟังครับนะครับพิมพ์มาถามได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับผมจะประกอบคอมนะพี่ร้านไหนดีนะแถวเชียงใหม่ผมจะบอกให้เลยนะครับครับไม่มีอำนะครับจะได้แชร์กันไปนะครับครับนะครับช่วงนี้ตังหายากครับร้านไหนมีประกันเยอะร้านไหนทำดีร้านไหนดูแลลูกค้าดีนะครับแล้วก็ชอบนะครับร้านนั้นนะครับครับโอเคนะครับวันนี้มาทวนกันใหม่ครับก่อนปิดท้ายคลิปนะครับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับ1ให้เลือกร้านที่อยู่ใกล้บ้านนะครับอันดับแรกนะครับใกล้เราที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปหาร้านเพื่อเคลมหรือว่าลงโปรแกรมอะไรง่ายๆนะครับ2ครับต้องลงโปรแกรมให้เราฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับแค่2อย่างนี้ก็เหลือแหล่นะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมมาแนะนำการเลือกซื้อคอมประกอบนะครับหรือเทคนิคการเลือกซื้อคอมประกอบนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมีเทคนิคการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กต่างๆมาให้ชมนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ